เอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะก็สาวบ้านโป่งครับมาร้องที่เพจของโหนกระแสนะบอกว่าอยากเอาผิดผัวตำรวจเหลือเกินคบหาอยู่กินกันเป็นผัวเมียมา35ปีจนกระทั่งมีลูกจนเรียนจบแล้วนะฮะสุดท้ายเธอบอกว่าผัวเนี่ยแอบไปมีกิ๊กเด็กอายุรุ่นลูกนะฮะเนี่ยครับทำให้เสียอกเสียใจเหลือเกินเพราะจับได้ว่าผัวนั้นโพสต์รูปคู่กับสาวชู้เย้ยเธอใน Facebook แล้วร้องมาเอาลองดูหน่อยคุณผู้ชมครับเนี่ยนะคุณผู้ชมครับทีมข่าวที่วันทันเหตุการณ์นะครับโดยคุณนฤชากบุตรโยธินครับก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านโป่งฮะที่ราชบุรีไปพบกับคุณแหวนนะฮะคุณแหวนนี่เป็นนามสมมุติอายุ53ปีเป็นสาวบ้านโป่งนะครับโดยระบุบอกว่าเครียดทุกวันหลังจับได้ว่าสามีเนี่ยซึ่งสามีอายุ56ปีเป็นตำรวจแอบไปมีกิ๊กไปคบชู้กับสาวรุ่นลูกโดยคุณแหวนบอกว่าตัวเองกับสามีแต่งงานกันมานาน35ปีมีลูกสาวด้วยกัน2คนเรียนจบทำงานด้วยกันทั้งคู่ที่ผ่านมารู้มาตลอดว่าสามีนั้นแอบคุยกับกิ๊กอยู่ตลอดแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรเพราะสามีคุยแป๊บๆเดี๋ยวก็เลิกไปแต่คนล่าสุดเนี่ยเป็นสาวกรสินอายุ36ปีรุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวเลยคุณแหวนเนี่ยจับผู้หญิงคนนี้ได้เมื่อต้นปีที่แล้วเพราะสามีพาผู้หญิงคนนี้ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ถ่ายรูปคู่โพสต์ลงใน Facebook ทำให้เธอเนี่ยเข้าไปเจอและจับได้แล้วมารู้อีกว่าทั้งคู่นั้นแอบคบหากันเป็นชู้กันมานานถึง5ปีด้วยกันเท่านั้นยังไม่พอหลังจับได้ก็คิดว่าสามีจะเลิกคุยกับผู้หญิงคนนี้กลับคุยหนักกว่าเดิมรับโทรศัพท์คุยกับผู้หญิงต่อหน้าต่อตาแล้วยังมีการตั้งรูปโปรไฟล์ตอนเวลาโทรเข้าไปเนี่ยนะฮะให้เป็นรูปผู้หญิงคนนี้แบบเต็มจอด้วยเวลาคุยเนี่ยนะฮะผัวจะทำเสียงอ่อนหวานถามผู้หญิงคนนี้ว่าตื่นหรือยังกินข้าวหรือยังจ๊ะส่วนกับเธอผัวไม่เคยถามเลยแถมยังเสียงแข็งใส่กินหรือยังกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินมันต่างกันเลยค่ะคือเธอเสียใจเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเวลาทะเลาะกันสามีเนี่ยก็ลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายเธอด้วยจับหัวเธอกดน้ำแล้วก็ตีจนกระทั่งเธอหัวแตกล่าสุดนะฮะเธอไม่ไหวเก็บเสื้อผ้าสามีใส่กระเป๋าแล้วโยนไว้หน้าบ้านฮะแล้วบอกสามีบอกว่าถ้ามึงเลือกชู้ก็เอาไปอยู่ด้วยกันเลยสามีไปจริงฮะตอนแรกคิดว่าสามีจะไม่ไปปรากฏสามีถือกระเป๋าแล้วไปเลยหายออกจากบ้านไปเลยหายไปเลยเนี่ยฮะตอนนี้20กว่าวันแล้วพอกลับมาก็ตึงใส่อีกกลับมานะฮะตึงใส่บรรยากาศในบ้านไม่มีความสุขเหมือนเดิมเธอเสียใจฮะคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้คุณแหวนบอกว่าเธอเนี่ยเครียดมากเพราะอีกไม่กี่ปีสามีเนี่ยจะเกษียณนะฮะแล้วได้เงินก้อนเนี่ยหลายล้านบาทกลัวสามีจะถูกผู้หญิงคนนี้หลอกปอกลอกจนหมดตัวหากสามีเลือกที่จะอยู่กินกับผู้หญิงคนดังกล่าวเธอก็ขอฟ้องร้องในฐานะมีหลวงที่มีทะเบียนสมรสเรียกค่าเลี้ยงดูเดือนละ 5,000 บาทอ้าวลองฟังดูฮะปีที่แล้วฮึดมากแล้วพี่ก็หนีไปอยู่บ้านเพื่อนผู้ชายอ่ะเป็นคนโพสพี่ก็เลยโทรด่าเลยว่าอ๋อนี่มีใหม่มึงเหรอเขาบอกไม่ใช่แต่ผู้หญิงเขาไม่โพสนะผู้หญิงไม่กล้าโพสมันก็เลยทำให้พี่เดือดไงใช่มันเกินเราไปอ่ะเขาน่าจะมีผู้หญิงหลายคนแหละตอนนั้นอ่ะพี่จับได้เขาโทรศัพท์แล้วพี่เข้าไปดูในไลน์เขาว่าไอ้ผู้หญิงนั้นบล็อกพี่เลยไอ้นี่ก็ตีพี่เลยจับพี่กดน้ำในห้องน้ำหัวแตก4เข็มเย็บเลือดนี่กระจายเต็มเลยที่บ้านนู้นมาช่วยหลังบ้านอ่ะ2ครั้งแล้วเมื่อเดือนที่แล้วก็โดนตีกระชากพี่ลงไปตีข้างล่างกระทืบพี่กับตายใช่เขาคบมา5ปีแล้วกับผู้หญิงคนเนี้ยแต่พี่จับได้เมื่อปีที่แล้วพี่เคยไปโรงพักมาแล้วนะถ้าอยากได้ก็เอาไปขอค่าเลี้ยงดูสัก 5,000 เขาบอกไม่มีกูยอมออกคือมันใจแบบมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเก็บจนเฮิร์ตจนแบบจนท้ออ่ะอยู่คือเพื่อลูกเพื่อหลานพี่ต้องเลี้ยงหลานถ้าเกิดเขาเลือกทางนู้นพี่ก็ให้ไปแต่พี่ขอเงินนี่ฮะคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางคุณนฤชาเนี่ยก็เดินทางไปที่โรงพักอีกแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดราชบุรีและได้มีการพูดคุยกับทางฝั่งของนายตำรวจยศร้อยตำรวจโทซึ่งเป็นสามีขุนแหวนเนี่ยแหละครับซึ่งตำรวจนายนี้เนี่ยบอกว่าแหมผมขอไม่สัมภาษณ์แล้วกันนะแต่ขอพูดคุยให้เป็นข้อมูลกันละกันบอกว่าผมเนี่ยทำงานเหนื่อยกลับบ้านเนี่ยก็คิดว่าเมียเนี่ยจะเอาอกเอาใจแต่กลับไปเจอสภาพเมียเนี่ยนั่งกินเหล้าเมาทุกวันมันเหมือนลำยองค่ะผัวบอกผัวไม่ไหวใครจะไปทนไหวบ้านช่องนี่ก็ปล่อยรกร้างไม่เรียบร้อยแล้วเวลาเมาเนี่ยก็ชอบคิดมากคิดไปเองคิดไปยิ่งกว่าสามารถแบบเป็นด่าว่าสามีคนอื่นเนี่ยคิดไปเองว่าสามีมีคนอื่นนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับซึ่งสามีเนี่ยก็ยอมรับนะว่าระยะหลังๆเนี่ยผมก็ยอมรับแบบชายเลยมันแมนกันไปเลยว่าผมแอบไปคุยกับสาวอื่นบ้าง
พราะผมเบื่อยืนยันนะผมก็คุยตามภาษาผู้ชายเนี่ยผมไม่ได้คิดจริงจังหรอกส่วนที่โพสต์รูปคู่กับสาวกาฬสินธุ์นั่นน่ะผู้หมวดก็บอกว่าแค่คนเคยคุยกันตอนนี้เลิกคุยไปแล้วและที่โพสต์ลงเนี่ยเพราะต้องการแกล้งเมียข้อหาอะไรพอนักข่าวถามนี่มันข้อหาอะไรครับไปแกล้งเมียหมวดบอกเลยข้อหาหมั่นไส้หมั่นไส้คิดมากจับผิดผัวผมก็เลยแกล้งเมียมันซะเลยสำหรับเสียงสามีขอสงวนไม่ยอมให้ลง มันมีอย่างนี้อะไรพี่หมวยถ้าจะลงเขาบอกว่าต้องบีบเสียงให้เขาเหรอค่ะบีบไหมอ่ะลองหน่อยบีบมาแล้วอ่ะมีบ้างเล็กๆน้อยๆลูกๆแล้วระหว่างพ่อกับแม่เลือกใครเขาจะเลือกผมหมดทุกคนคือเขาเป็นคนไม่เรียบร้อยพูดง่ายๆคือบางทีมันเกิดอาการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเฉยๆแค่นั้นแหละแล้วแกกินเหล้าทุกวันไหมอาทิตย์บางทีต้องกับครั้งอ่ะกินทิ้งข้ามวันข้ามคืนเลยเมาก่อนที่เราจะมีคนอื่นก็เป็นแบบนี้ไหมใช่ถ้าเราต้องเลือกเราจะเลือกใครผมก็ต้องอยู่ดีอยู่แล้วก็ต้องเอาลูกเอาเมียอยู่แล้วพาปั๊บตุ๊กไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองผมทำอะไรผมรู้ไม่งั้นผมจะกลับไปบ้านทำไมทุกวันข้าวปลาที่ผมก็ตื้อตลอดเนี่ยช่วยลูกอ่ะตอนนี้เป็นหนี้เป็นสินอ่ะเอาลูกกอดช่วยลูกทั้งนั้นเลยคือถ้าเกษียณไปได้บำเหน็จบำนาญคือเราก็ต้องลงกับครอบครัวนี้แหละถูกพี่ไม่ใช่คนโง่เนาะแต่ที่ลง Facebook อ่ะคือลงเพื่อมันใช่แค่นั้นแหละนี่เห็นไหมยังไงเนี่ยพี่หมวยแกล้งเมียบอกแกล้งเมียบอกหมั่นไส้มันข้อหาหมั่นไส้ที่จับติดหัวบอกคิดมากเลยนักเลยรูปลงรูปหญิงอื่นในโทรศัพท์เลยเวลาคนโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีภาพขึ้นมาค่ะให้เห็นเลยเป็นรูปผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่กาฬสินธุ์แล้วก็คุยกับผู้หญิงต่อหน้าเมียให้เมียเห็นเลยอ่อนหวานอ่อนหวานถามบอกกินข้าวหรือยังจ๊ะแล้วเมียนั่งอยู่ไงกินข้าวหรือยังจ๊ะกินอะไรวันนี้กินอันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเหรอคะดีจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเมียถามเนี่ยเมียหิวจังเลยเอ้าก็กินสิเสียงแข็งเลยกินได้ก็กินกินก็ไม่ได้ไม่ต้องกินบอกเมียแบบนี้เมียเสียใจแต่ผัวบอกว่าก็ผมต้องทำแบบนี้เพราะผมกลับไปบ้านผมเหนื่อยเห็นเมียเป็นลำยองผมไม่ไหวอะไรกันงงไปหมดเลยเนี่ยค่ะแล้วสาวกาฬสินธุ์ก็เลิกคุยไปแล้วด้วยนะว่าอย่างนั้นค่ะแหมอ้าวโอเคก็เป็นเรื่องของเขาอะนะว่ายังไงอยู่เดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีแล้วกันค่ะ